Isuzu Australia เตรียมเรียกคืน Isuzu D-Max และ Isuzu Mille X จำนวนมากกว่า 15,000 คันเข้ารับการแก้ไขข้อบกพร่องในส่วนพวงมาลัยที่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเรื่องดังกล่าวอย่าง Vehicle Recall ของออสเตรเลียมีการเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่ค่ายรถอย่าง Isuzu จะเรียกรถที่อยู่ในข่ายเข้ารับการแก้ไขต่อไปตามข้อมูลระบุว่าปัญหาดังกล่าวเกิดจากขั้นตอนการผลิตในส่วนสลักเลี้ยวยึดเพลาบังคับเลี้ยวด้านล่างอาจมีค่าแรงบิดที่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสลักเลี้ยวยึดเพลาบังคับเลี้ยวดังกล่าวอาจเสียแรงดึงและหลุดออกได้ขณะใช้งานส่งผลให้สูญเสียการบังคับเลี้ยวซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจนนำไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ขับขี่ผู้โดยสารรวมไปถึงผู้ใช้ถนนรายอื่นโดยรถที่อยู่ในข่ายจะเป็นพิกัพ D-Max และ Mille X ซึ่งในออสเตรเลียจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าจำนวน 15,542 คันถูกผลิตในช่วงปี2020ถึงปี2022หากดูเฉพาะยอดขาย Isuzu D-Max ปี2022ที่ผ่านมามีมากถึง 24,336 คันทำให้จำนวนรถที่อยู่ในข่ายปัญหาพวงมาลัยจะเป็นเฉพาะบางคันบางล็อตเท่านั้นทางด้านโฆษกของ Isuzu Australia กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่พบเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดจากปัญหาพวงมาลัยดังกล่าวซึ่งการเรียกคืนในครั้งนี้จะเป็นการป้องกันไว้ก่อนโดยลูกค้าสามารถตรวจสอบเลขตัวถังว่าอยู่ในข่ายหรือไม่และทำการนัดหมายที่ศูนย์บริการใกล้ที่สุดโดยการตรวจสอบและแก้ไขจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับ Mazda BT50 ซึ่งเป็นรถที่ผลิตในโรงงานเดียวกันรวมถึงงานวิศวกรรมต่างๆจะเหมือนกันนะครับโดย Mazda ยังไม่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วน Isuzu D-Max เวอร์ชันไทยในช่วงแรกเคยมีปัญหาเกี่ยวกับแรกพวงมาลัยมีเสียงดังและมีอาการสั่นแต่ทาง Isuzu ก็รับเคลมให้ลูกค้าโดยการเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหม่ซึ่งปัญหานี้ล็อตหลังๆน่าจะเบาบางลงแล้ว